ตามคำแนะนำนะครับผมสำหรับทางด้านของครอบครัวท้องทิพย์ด้วยแล้วกันครับผมครับถ้าผมเรียกชื่อผิดไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันครับครับผมนะฮะก็เป็นในรอบโชว์พิเศษผ่านพ้นกันไปสำหรับในชุดนี้นะครับผมทีนี้นางรำจะไปขี่จะไปอะไรมือไปทีไปพูดนี่บรรยากาศลุกเลยนะบอกว่าไปปัสสาวะดีกว่าเอาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยคนที่สวยที่สุดมักจะยืนนานนะบนเวทีครับผมนะฮะเดี๋ยวสนุกสนานกันต่อแล้วกันนะครับเข้ากับบรรยากาศของย้อนยุคกันด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทั้งหมดเอาไป5จังหวะกันเลยนะฮะก็มีตะลุงรำวงแซมบ้าสามชาปิดเบรกกันในจังหวะโซนครับผมนี่บอกเพราะว่า5จังหวะเล่นทุ่งไงเนี่ยนี่แหละมีแค่4จังหวะมันมีไม่ต้องใช้เอาตะลุงใช้น้ำมันพุ่งไปกันเลยแล้วกันนะครับผมกันในช่วงนี้ครับผมจากในจังหวะตะลุงจ้าI'm not afraid to die.
ับผมนะฮะก็ความสุขสนานนะครับกับพวกเราก็ยังอยู่กันเรื่อยๆไปนะครับจนกว่าจะหมดเวลาในค่ำคืนนี้นะครับผมนะฮะก็ขออนุญาตฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิธี